หรือลด เหตุการณ์เหล่านี้ลดลงนะครับการล้วงกระเป๋าครับมีแน่นอนนะครับในเทศกาลต่างๆตอนนี้เรามีในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับมีทั้งหมดมีงานทั้งหมด130ที่ที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยมีอยู่8ที่ด้วยกันอย่างเช่นนนทบุรีก็ที่ท่าน้ำนนท์วันนี้ก็จะมีคนอย่างน้อยพรุ่งนี้มีคนว่าเป็นพันคนนะครับเราจะมีสายตรวจทางน้ำนะครับเพื่อออกกำกับดูแลในวันนี้มีอะไรบ้างครับท่านเห็นว่ามีการจับกุมคดีครั้งเก่านะครับเป็นคดีที่น่าสนใจเป็นคดีที่เป็นความขยันของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับในการจับกุมการรักรถกลุ่มแก๊งการรักรถอันนี้เป็นกลุ่มแก๊งเลยนะครับพยายามตระเวนไปนะครับในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1และ2นะครับโดยใช้รถ Vios เนี่ยเป็นรถเป้านะครับรอไปแล้วมีรถคันที่2ไว้คอยรับเผื่อมีปัญหานี่คือความขยันของตำรวจสภ.วังน้อยนะกระทงเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้คนเขาตื่นตัวนะครับอันนี้คือนโยบายของสำนักงานแห่งชาติของรัฐบาลนะครับที่จะต้องดำเนินการเป้าหมายสำคัญก็คือคดีอุกอาจที่เรื่องขวัญคดีผู้ทำร้ายต่อชีวิตและร่างกายคดีทำทรัพย์นะครับพรบยาเสพติดวันนี้มีการจับกุมยาเสพติดของกองข้ามการสืบสวนอีก 20,000 เม็ดนะครับก่อนหน้านี้มีการจับกุมอีกครับเราจะมีการขยายผลไปเรื่อยๆสามไม่ได้มีทะเบียนปืนขึ้นเท่านั้นไม่มีเลขทะเบียนนะครับและเจ้าของก็มาขอรับคืนบอกว่ารอรับทะเบียนป.4ยังไม่ได้มีปืนอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะครับผมอยู่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาผมทำคดีเรื่องนี้มาเยอะมากยังมีบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มมือปืนเนี่ยเอาปืนอย่างนี้ไปใช้นะครับเดี๋ยวต้องเจอกันครับผมอยู่ภูธรภาคหนึ่งต้องเจอกับผมนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าทางสุธานีมีความตั้งใจในการที่จะป้องกันตัวด้วยฮะ